ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตอัญญมัญญังสัมโมทนิยังกทังกเทนเตสุสักโกเทวราชาจินเตสีติณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10คือกันสกบับอันประดับประดาไปด้วยพระคาถา43พระคาถาโดยมีคุณโยมแม่พรพิมลสิงหกุลและครอบครัวเป็นเจ้าศรัทธาเป็นเจ้าภาพตลอดจนถึงท่านสาธุชนที่ได้สดับรับฟังทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้เพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังตามลำดับสืบต่อไปอนุสนทิงกเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อจะสืบต่ออนุสนทิแสดงซึ่งธรรมในลำดับกันที่10คือกันสกบับสืบต่อดำเนินเขาแห่งเทศนาต่อด้วยพระเวสสันดรและพระนางมัตสีตัดสัมโมทนียกถาต่อกันและกันอย่างนั้นแล้วเท้าสกะเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานพระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบุตรแก่พราหมณ์ชูชกแผ่นดินใหญ่ไหวก็บัดนี้หากจะมีคนต่ำช้าผู้หนึ่งมาทูลขอพระนางมัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวงมีศีลราจารวัตรบริบูรณ์นำพระนางมัตสีไปพระองค์ก็จะทรงประทานให้อีกจะทำให้เท้าเธออยู่แต่ลำพังแต่นั้นเธอก็จะขาดผู้ปฏิบัติเราจักจำแรงแปลงเพศเป็นพรามไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีเสียเองให้ถือเอาทานนั้นเป็นยอดแห่งทานบารมีเราจักถวายพระนางคืนในภายหลังเมื่อราตรีสิ้นไปดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมาท้าวสกะเทวราชได้เสด็จไปสู่สำนักแห่งพระเวสสันดรจำแรงเพศเป็นพราหมณ์ประทับยืนตรัสปฏิสันถานว่าพระองค์ไม่มีโรคาพาธกระมังพระองค์มีความผาสุกสำราญดีอยู่หรือพระองค์ทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาพราหารสะดวกหรือไม่เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคานหรือเนื้อร้ายเบียดเบียนพระองค์ให้ลำบากหรือไม่ในวนประเทศนี้พระเวสสันดรตรัสตอบว่าเราทั้งหลายไม่มีอาพาธ
มีความเป็นอยู่สุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหาผลไม้สะดวกดีพราผลก็มีมากเรือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างก็เล็กน้อยสัตว์ร้ายก็ไม่เบียดเบียนเราตั้งแต่เรามาอยู่ในป่ามีชีวิตในอาสมนี้ตลอด7 เดือนเราได้เห็นพราหมณ์ถือไม้เท้าทรงหนังสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแต่ผู้เดียวท่านนี้เป็นคนที่สองที่เราได้เห็นแล้วตรัสปฏิสันถารว่าดูก่อนมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วขอเชิญเข้ามาข้างในบรรณสราชำระเท้าของท่านเสียผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลละไม้ที่มีรสหวานปานน้ำผึ้งมีอยู่เชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลดีๆเถิดน้ำดื่มใสเย็นนำมาจากซอกเขาขอเชิญท่านดื่มเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มพระเวสสันดรตรัสถามอีกว่าพราหมณ์ผู้เจริญก็ท่านมาถึงป่าใหญ่ด้วยเหตุอันใดเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเถิดท้าวสักกะเทวราชจำแลงทูลสนองว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นคนแก่มาถึงที่นี่เพื่อทูลขอพระนางมัตสีพระอัครมเหสีของพระองค์ขอพระองค์โปรดประทานพระนางแก่ข้าพระองค์ด้วยแล้วตัดคาถาว่าห่วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยน้ำตลอดเวลาไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์ผู้มีหัตไทยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็ฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระนางมัตสีจากพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระมเหสีแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอนั้นเถิดเมื่อเท้าสักกะเทวราชจำแลงทูลขออย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงมีพระมนัสไม่ขัดข้องพระราชทานให้เสมือนหนึ่งผู้ที่วางถุงกหาปณะพันหนึ่งลงบนหัตถ์ที่เหยียดออกรับด้วยความเต็มใจพระองค์มิได้ตรัสแม้น้อยว่าเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ให้บุตรและบุตรีแก่พราหมณ์ผู้มาขอไปแล้วเมื่อท่านมาขอพระนางอีกวันนี้อาตมาจะต้องอยู่ในป่ารูปเดียวจะให้มัตสีไปได้อย่างไรแต่ได้ตัดว่าดูก่อนพราหมณ์พระสัพพัญญุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของอัตมายิ่งฝ่าพระนางมัตสีร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าอัตมาจะให้ตามที่ท่านประสงค์ไม่หวั่นวาดไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่อัตมายินดีในปิยทารทานขอทานของอัตมานี้จงเป็นปัจจัยให้ได้พระสัพพัญญุตยานตรัสดังนี้แล้วทรงนำน้ำมาจากพระเต้าทันทีทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าด้วยพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือของพราหมณ์จำแลงพระราชทานพระนางมัตสีให้ไปบังเกิดมหัศจรรย์อันให้สยดสยองยังพระโรมาชาติให้ชูชันแผ่นดินได้กำปนาตวันไหวในการนั้นพระนางมัตสีมิได้ทำพระพักให้สยิวกริ้วพระพัสดาไม่ทรงแสดงพระอาการขวยเขินไม่ทรงกันแสงเมื่อพระพัสดาทอดพระเนตรพระนางมัตสีก็ทรงดุษฎีภาพพระพัสดาทรงทราบพระอัธยาศัยอันประเสริฐของพระนางทรงมีดำริว่าเราสระชาลีราชโอรส
กันหาชินานาถราชธิดาและมัตสีเทวีผู้เคารพต่อพัสดาเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณลูกทั้งสองจะไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้มัตสีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งฝ่าเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ให้บุตรธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักแก่ผู้มาขอพระนางมัตสีรุกขึ้นประทับยืนทอดพระเนตรดูพระพักของพระเวสสันดรซึ่งมีวรรณะดั่งดอกปฐุมบานทรงชื่นชมเข้าพระทัยว่าพระพัสดาของเรานี้ทรงทราบสิ่งอันประเสริฐพระองค์ทรงกระทำในสิ่งอันประเสริฐกระทำในสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความภาคเพียรอันจักยังประโยชน์ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ข้ามฝั่งขณะเดียวกันพระเวสสันดรก็ทรงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางมัตสีผู้ทรงคิดว่ามัตสีจะคิดอย่างไรพระนางจึงตรัสให้สบายพระทัยว่าหม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวเป็นเทวีของพระองค์พระองค์ผู้เป็นพระพัสดาอันประเสริฐของหม่อมฉันพระองค์ทรงปรารถนาจะพระราชทานหม่อมฉันให้แก่บุคคลใดก็พึงประทานให้แก่บุคคลนั้นทานนี้เมื่อพระองค์ปรารถนาบุญบารมีหม่อมฉันก็ยินดีเพิ่มพูนบารมีของพระองค์ให้เต็มหรือเมื่อต้องการทรัพย์ก็พึงขายหม่อมฉันหรือเมื่อต้องการเลือดเนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉันหม่อมฉันจะยินดีกระทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ท้าวสักกะเทวราชทรงทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองจึงตรัสชมเชยทั้งสองพระองค์ว่าข้าศึกทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พระองค์ทั้งสองทรงชนะแล้วข้อที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่ในป่าได้พระราชทานกุมารกุมารีและพระมเหสีนับว่าเป็นพรหมยานอันสำฤทธิ์ผลแล้วของพระองค์ขอพระกุศลทานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้จงอำนวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวงสวรรค์และจงเป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคจงได้พระสัพพัญญุตญาณในที่สุดแห่งวิบากนั้นเทียวขณะนั้นปัทภีบรรลือลั่นเสียงสาธุการก้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์สายฟ้าแปรปราบไปโดยรอบเสียงโกลาหลนั้นปรากฏปานประหนึ่งภูเขาจะถล่มทลายพรมเทพและถวยเทพเทวดาทั้งหลายต่างพร้อมเพียงกันอนุโมทนาว่าพระเวสสันดรทรงกระทำกิจที่ทำได้ยากพระองค์ทรงเป็นสัตบุรุษทรงให้ทานที่ให้ได้โดยยากอันอสัตตบุรุษทั้งหลายอื่นก็ทำตามไม่ได้เพราะเหตุนั้นคติภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตตบุรุษและอสัตตบุรุษจึงต่างกันอสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกสัตตบุรุษทั้งหลายมีสวรรค์เป็นที่ไปใดเบื้องหน้าเท้าสักกะเทวราชทรงอนุโมทนาแด่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้วทรงดำริว่าบัดนี้ควรที่เราจะถวายพระนางมัตสีผู้ยิ่งด้วยจริยวัตรแด่พระเวสสันดรแล้วกลับไปเพราะพระองค์มีฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระนางมัตสีพระนางมัตสีก็ทรงมีพระฉันทะอั
ัธยาศัยเสมอด้วยพระองค์ผู้สวามีน้ำนมและสังมีสีเสมอเหมือนกันฉันใดพระองค์และพระนางมัตสีก็ทรงมีพระมนัสเจตนาเสมอเหมือนกันฉะนั้นทั้งสองพระองค์เป็นขัตติยชาติสมบูรณ์ด้วยพระวงศ์เกิดดีแล้วแต่พระมารดาพระบิดาถูกเนรเทศเสด็จมาแรมอยู่ณอาสมในราวภัยนี้บุญที่พระองค์ทรงกระทำไว้เป็นอันมากในกรุงเชตุดรบุญที่ทรงกระทำเช่นนั้นเมื่อวันวานได้พระราชทานพระโอรสพระธิดาบุญที่ทรงพระราชทานพระมเหสีในวันนี้พระองค์ได้ทรงบริจาคมหาบริจาคสมบูรณ์แล้วเมื่อจะทรงบำเพ็ญทานต่อไปพระองค์พึงบำเพ็ญกุศลตามสมควรเถิดครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงมอบพระนางมัตสีถวายคืนแก่พระเวสสันดรแล้วถวายพระพรว่าหม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพมาสู่สำนักของพระองค์เพื่อเพิ่มพูนทานบารมีของพระองค์ให้เต็มหม่อมฉันขอถวายพระพร8ประการแด่พระองค์พระเวสสันดรเมื่อทรงรับพรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าพระองค์จะประทานพรแก่หม่อมฉันหม่อมฉันก็ประสงค์ดังนี้ขอพระชนกของหม่อมฉันพึงทรงยินดีให้หม่อมฉันกลับจากป่านี้สู่นิเวศของหม่อมฉันเชื้อเชิญด้วยราชบัลลังก์หม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่หนึ่งหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้กระทำผิดอย่างร้ายแรงพึงยังคนมีโทษให้พ้นจากการประหารชีวิตหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่สองชนเราใดเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มและวัยกลางคนชนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงถึงภรรยาของชนอื่นพึงขนฝายแต่ในภรรยาของตนและไม่พึงตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีทั้งหลายหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่สี่ข้าแต่ท้าวสักกะบุตรของหม่อมฉันที่พัดภาคไปนั้นพึงมีอายุยืนพึงได้ครองแผ่นดินโดยธรรมหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่ห้าเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาขอให้ภิกษาอาหารอันเป็นทิพย์พึงปรากฏมีหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่หกเมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติพึงไม่หมดสิ้นไปเมื่อกำลังบริจาคพึงยังจิตให้ผ่องใสบริจาคแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่เจ็ดเมื่อหม่อมฉันพ้นจากอัตภาพนี้พึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตอันประเสริฐจุติจากชั้นดุสิตนั้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ไม่เกิดอีกพึงได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณหม่อมฉันขอเลือกพรนี้เป็นพระพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพผู้รุ่งเรืองด้วยอัตภาพทิพย์สถิตอยู่ในนภากาศปราณประหนึ่งพระอาทิตย์แป่งแสงรัศมีอ่อนๆทรงสดับพระราชดำรัสของพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระราชบิดาผู้บังเกิดกล้าวของพระองค์ประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมพระองค์จักเสด็จมาพบพระองค์โดยไม่นานนัก
ขันเสด็จมาแล้วจักพระราชทานเสเวตฉัตรแด่พระองค์แล้วเชิญกลับเสด็จไปสู่กรุงเชตุดรความปรารถนาของพระองค์ทุกอย่างจะถึงที่สุดพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท้าวสักกะเทวราชประทานพรแด่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกลับไปสู่ทิพยสถานที่สนาวสานีในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันสักบับดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่าเอวันเตสุอัญญมัญญังสมุทนียังกทังกตินเตสุสโกเทวราชาจินเตสีติเมื่อพระเวสสันดรและพนางมัตสีตัดสมุทนียกถาต่อกันและกันอย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชผู้ดำริว่าเมื่อวันวานพระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบุตรแก่พราหมณ์จูจกบังเกิดแผ่นดินไหวดังนี้เป็นต้นท้าวสักกะเทวราชจำแรงพระองค์มาขอพระนางมัตสีเพื่อเพิ่มพูนบารมีพระโพธิสัตว์ให้เต็มด้วยเกรงว่าพระเวสสันดรจะพระราชทานพระนางให้แก่บุคคลที่มาขอเมื่อพระเวสสันดรทรงประทานให้ท้าวสักกะเทวราชก็ถวายคืนและได้ถวายพรแปดประการให้แก่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกับเทวโลกดังนี้ขออานิสงส์แห่งธรรมทานบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นภระวะปัจจัยส่งเสริมให้แก่ผู้เป็นเจ้าภาพตลอดจนถึงสาธุชนทุกท่านทุกคนผู้ตั้งใจสดับรับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการกับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันสักบับอันประดับประดาไปด้วย43พระคาถาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้